การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับไม่ยากนะฮะเพียงแต่ว,ว่าถ้าเราจะคิดเขียนโปรแกรมอะไรนะฮะขอให้ทุกท่านเนี่ยวางลำดับการคิดนะฮะหรืออัลกอริทึมนะฮะว่าเราจะทําอะไรอะไรก่อนอะไรหลังและการทําแต่ละชนิดนะครับมีเงื่อนไขอะไรนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ลองคิดว่าถ้าเราจะนําอัลกอริทึมหรือขั้นตอนการทํางานที่เราออกแบบไปนะครับมาเปลี่ยนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยการทํางานนั้นๆที่เราคิดในอัลกอริทึมนะครับเราจะใช้คําสั่งอะไร แล้วจะเขียนเซกเมนอะไรนะฮะให้กําลังใจนะครับเราเขียนโปรแกรมคํานวณง่ายๆนะฮะถ้าเขียนโปรแกรมคํานวณง่ายๆได้แล้วรู้จักการเขียนเซกเมนต่างๆแล้วนะครับการคํานวณยากๆก็จะมีอะนะครับลองทําดูนะครับให้กาลังใจครับสวัสดีครับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาแก้ปัญหานะครับไม่ว่าเราจะเขียนโปรแกรมปัญหาใดนะครับเราต้องออกแบบอัลกอริทึมขึ้นมาก่อนแล้วก็การออกแบบอัลกอริทึมนั้นนะครับ จะออกแบบในรูปแบบใดเนี่ยก็ขึ้นกับลักษณะของโจทย์ปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าดูการเขียนโปรแกรมแบบพื้นฐานนะครับมักจะเป็นแบบนี้ครับเขียนโปรแกรมให้คอมพิเวเตอร์ทํางานตามลําดับนะครับตั้งแต่คําสั่งที่1คําสั่งที่2คําสั่งที่3เรียงกันไปเรื่อยจนจบน,นนี่เป็นการเขียนโปรแกรมสําหรับการแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนมากนะฮะให้ทําทีละคําสั่งไปเรื่อยนะฮะถ้าเราออกแบบอัลกอริทึมขึ้นมาแล้วเราก็ดูว่าการทํางานนั้นนะครับจะให้คอมพิเวเตอร์ทําคําสั่งใด ถ้าเป็นภาษา C อาจจะเป็นคําสั่งอีกรูปแบบหนึง่ง Python อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่ประเด็นสําคัญคือการออกแบบอัลกอริทึมนี้แหละครับนะหรือการเขียนโปรแกรมอีกแบบหนึ่งครับนะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างนะฮะรวมคําสั่งต่างๆออกมาเป็นโมดูลนะครับแล้วเราสามารถที่จะเลือกโมดูลนั้นไปใช้ได้โดยในโมดูลนั้นอาจจะมีคําสั่งหลายคําสั่งนะฮะทำงานรวมกันหรือการเขียนโปรแกรมอีกแบบหนึ่งนะฮะที่ได้รับความนิยมมากเลยเป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับ นะฮะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบ OOP แบบ Object นะฮะคือมองส่วนต่างๆของโปรแกรมเนี่ยเป็น Object แล้วเขียนโปรแกรมสำหรับ Object นั้นๆจากนั้นก็อาจจะมีโปรแกรมหลักนะฮะเรียก Object นั้นไปใช้งานนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเขียนโปรแกรมมีหลายรูปแบบทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นกับอัลกอริทึมขอให้เราฝึกออกแบบอัลกอริทึมให้ได้นะครับแล้วเราก็ดูว่าอัลกอริทึมนั้นการทำคำสั่งนั้นๆในขั้นตอนนั้นๆเนี่ย จะใช้คำสั่งอะไรในภาษาที่เราเลือกเขียนนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมนะฮะแบบลำดับคือเลี้ยงมาเรื่อยๆนะฮะและแบบลำดับนี้อาจจะมีเปลี่ยนทิศทางได้มีคำสั่งเงื่อนไขต่างๆได้นะหรือแบบเป็นโครงสร้างนะฮะซึ่งเราก็นิยมการเขียนตั้งแต่สมัยโปรแกรมพวกภาษา p ั s c a คาวพวกนั้นนะครับแล้วก็พวก OOP ซึ่งภาษาจาวาดังมากแล้ภาษาไพทอนก็เขียนแบบ OOP ได้เช่นกันนะครับคราวนี้ ถ้าคอมพิวเตอร์ต้องการประมวลผลกับตัวเลขในการเขียนโปรแกรมให้ประมวลผลนะครับกาจะต้องมีตัวดาเนินการมาเกี่ยวข้องครับตัวดาเนินการพื้นฐานที่สุดนะครับคือตัวดำเนิน,าาน,าน,าน,นการคณิตศาสตร์นะครับบวกลบคูณหารนะฮะเราสามารถเขียนโปรแกรมคํานวณง่ายๆได้ครับถ้าเข้ามาในเชลโมดนะฮะตัวอย่างเช่นว่าให้ x เท่ากับ6ถ้าเขียนโปรแกรมแบบนี้หมายความว่าให้ตัวแปร x นะครับมีค่าเท่ากับเลขจำนวนเต็มคือ6นะหรือเขียนแบบนี้ครับ y เท่ากับ x คูณ7นะฮะคอมพิวเตอร์ก็จะเอา x นะครับไปคูณกับ7ก่อนแล้วไปใส่ไว้ใน y นะถ้า x ตัวนี้มีค่าเป็น6นะครับก็จะเอา6คูณ7แล้วใส่ไว้ใน y จากนั้นก็พิมพ์ y ออกมานะครับคราวนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนค่า x ดูนะฮะเป็นค่าอื่นให้เราพิมพ์ y นะฮะถ้าค่า y ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็จะได้เป็นค่าเดิมเช่นกันนะครับเพราะนั้นเราสามารถเขียนโปรแกรมประมวลผลกับตัวเลขง่ายๆได้นะฮะ แบบนี้เรียกว่าเป็นการเขียนนิพจน์นะครับแล้วนิพจน์นั้นนะครับอาจจะมีตัวประเมินการหลายตัวนะทำงานประกอบกันก็ได้นะฮะแต่ถ้าเราจะวิเคราะห์อัลกอริทึมหรือวิเคราะห์ปัญหาในการเขียนโปรแกรมนะครับผมอยากชวนพวกเรามาดู data flow ง่ายๆแบบนี้ครับถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมมวลผลอะไรสักอย่างหนึง่งนะฮะเราต้องดูว่า input คืออะไร input คืออะไรประมวลผลยังไงและให้ output อ,อะไรออกมา ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมบวกเลขรับตัวเลข2ค่าแล้วมาบวกกันนะครับ Input เนี่ยนะครับก็เป็นการรับตัวเลขนะฮะเลขนั้นอาจจะเป็นเลขจำนวนเต็มหรือทศนิยมก็ว่ากันนะครับคราวนี้การประมวลผลก็เอาตัวเลขทั้ง2ตัวมาบวกกันนะฮะจากนั้นแสดงผลลัพธ์ออกมานะฮะเมื่อเราเขียนโปรแกรมเนี่ยในการ Input ในการรับข้อมูลเข้าไปในระบบเราอาจจะต้องประกาศตัวแปรครับเป็นตัวแปรเพื่อรับข้อมูลเข้าไปเก็บนะฮะเช่น ถ้าเราจะเขียนโปรแกรมบวกเลขค่าแรกอาจจะเก็บไว้ใน x ค่าที่2เก็บไว้ใน y จากนั้นประกาศตัวแปร Z เก็บผลรวมครับแล้วบอกว่า Z เท่ากับ x บวก y แล้วเอาพุทก็เอา Z แสดงผลออกมานะครับโดยการรับคำสั่ง Input ของคอมพิวเตอร์นี้นะครับอาจจะเป็น Input Command หมายความว่าเป็นการกดคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์เข้าไปนะฮนะรนะรหรืออาจจะเป็นการใช้เมาส์คลิกอ็อบเจนะฮะใช้เมาส์คลิกส่วนต่างๆก็ได้นะฮะการประมวลผลนะครับ ก็ต้องมีการนําข้อมูลไปเก็บไว้ในตัวแปรนะครับการประมวลผลทางคณิตศาสตร์การประมวลผลแบบวนลูปหรือสร้างฟังก์ชันขึ้นามาอันนี้ก็ขึ้นกับความซับซ้อนของปัญหานะเอาพุทธที่เราพบกันมากๆเลยนะครับก็แสดงผลทางจอภาพนะครับปิ้นคอมมาออกมาแสดงทางจอภาพหรือแสดงเป็ู้การาฟิกต,ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนโปรแกร,รมประมวลผลนะครับอยากให้เริ่มต้นคิดแบบนี้ครับอินพุตคืออะไรประมวลผลยังไง และให้อพุตอะไรออกมาจากนั้นก็ออกแบบอัลกอริทึมแล้วก็เขียนนิพจน์ในการประมวลผลนะครับการเขียนโปรแกรมที่ง่ายที่สุดนะครับและนิพจน์ประมวลผลที่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็คือการเขียนโปรแกรมประมวลผลทางคณิตศาสตร์นะฮะตามที่กล่าวไว้แล้วนะฮะว่าถ้าเขียนโปรแกรมประมวลผลทางคณิตศาสตร์ก็ต้องมีตัวดําเนินการมาเกี่ยวข้องนะฮะเช่นตัวนี้คือบวกตัวนี้คือลบตัวนี้คือคูณตัวนี้คือหารนะครับ แต่หารเนี่ยจะมีสส่วนนะฮะคือหารแบบหารตรงๆเลยนะฮะท่านเขียนแบบนี้ครับ c เท่ากับ a หาร b นะเอาตัว a ตั้งเอา b ไปหารกับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นการหารเอาเศษนะครับเอาเศษที่ได้จากการหารนะฮะเดี๋ยวเราลองเขียนโปรแกรมเล่นกันนะครับแล้วถ้าเป็นยกกําลังนะฮะถ้าในภาษาไพทอนการยกกําลังจะใช้สตา r สอตัวนะ s t าก็าคือยกกําลังหารแบบปรับเศษ ก็ใช <id> ้ตัวนี้นะครับใช้เครื่องหมายสัตัวนะนี้เป็นตัวอย่างนิพจน์ทางคณิตศาสตร์นะฮะเราสามารถนํานิพจน์ทางคณิตศาสตร์เนี่ยมาเขียนโปรแกรมทดสอบอะไรได้ง่ายเลยนะฮะเช่นถ้าเราจะเขียนโปรแกรมประมวลผลนะฮะแล้วในนั้นนะครับ <N ic id> มีการประมวลผลค่อนข้างซับซ้อนเราอาจจะเอาเครื่องหมาย <N ic id> วงเล็บมาใช้ก็ได้ครับแต่เช่นอ,อย่างตัวอย่างนี้นะครับบอกว่าเอาค่าใน A ครับบวกกับ B และมีวงเล็บครับหมายความว่าให้เอา A กับ B บวกกันก่อน บวกกันได้เท่าไรนะฮะทำในวงเล็บก่อนแล้วหารด้วย C จากนั้นมาบวกกับผลลัพธ์ของ b คูณ d เดี๋ยวลองเขียนโปรแกรมดูนะครับแล้วลองทดสอบดูไม่ยากนะฮะเช่นถ้าเราจะเขียนโปรแกรมแบบนี้ครับนี่พจน์ง่ายๆนะบอกว่ากําหนดค่าเข้าไปเลยครับ a เท่ากับ3 b เท่ากับ2และเขียนโปรแกรมประมวลผลแบบนี้ครับ c เท่ากับค่าในตัวแปร a บวกตัวแปร b คนะ่าในตัวแปร a คูณกับตัวแปร b บวกกับ5เมื่อคอมพิวเตอร์ทำนะครับเขียนโปรแกรมเรียงกันแบบนี้นะคะคอมพิวเตอร์จะทำการคูณก่อนครับเอา a กับ b คูณกันก่อน,นผลลัพธ์ที่ได้คือจะเอา3ครับไปคูณกับ2นะฮะเอา3คูณกับ2คูณจะได้เท่าไหร่ไปบวกกับ5เพราะนั้น3คูณ2ก็ได้6บวกกับ5ก็ได้11นะร,รือเขียนแบบนี้ครับใส่เครื่องหมายวงเล็บไว้เพื่อให้ประมวลผลในวงเล็บก่อน บอกว่าให้ c นะครับเท่ากับเอา a บวก1่ก่อน a บวก1่ก่อนบวกได้เท่าไรครับถ้า a เป็น3เนี่ยนะครับอันนี้ก็ได้4นะฮะแล้วก็ไปคูณกับ3ก็ได้12นะฮะจากนั้นบวกกับ2ก็จะได้14นะรหรือโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากเข้าไปอีกนะฮะอาจจะให้ทําในวงเล็บก่อนเช่นกันคือเอาทําในวงเล็บนี้ก่อนได้อะไรครับเอา2คูณกับ a แล้วบวก1 ะะจากนั้นครับไปบวกกับผลลัพธ์ของ a บวก b แล้วคูณ3ก็จะได้ค่าเป็น22เดี๋ยวเราลองเขียนโปรแกรมทดสอบอันนี้ดูนะฮะว่าเราจะเขียนโปรแกรมกันยังไงนะครับเราอาจจะเขียนโปรแกรมโดยการกำหนดค่าคงที่เข้าไปในตัวแปร a เลยก็ได้ครับให้ a เป็น3แล้วก็เขียนโปรแกรมประมวลผลแบบต่างๆงเราดูตามนี้เลยนะครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับผมจะเขียนใน shell mode นะครับซึ่งเป็นการทดลองทีละคำสั่ง ะะก็สามารถทดสอบโปรแกรมได้ง่ายๆนะฮะผมจะเริ่มต้นจากว่าให้ a นะฮะตัวแปร a เท่ากับเลขจำนวนเต็มคือ3นะฮะตัวแปร b เท่ากับจำนวนเต็มคือ2นะฮะจากนั้นจะลองเขียนโปรแกรมประมวลผลครับเขียนนิพจน์ขึ้นมานะฮะ c เท่ากับ a นะฮะคูณ b บวก5 เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ทำคำสั่งนี้นะฮะก็จะเอาค่าในตัวแปร a คูณกับตัวแปร b บวก5นะฮะคราวนี้ถ้าเราเคาะ enter ไปแล้วนะฮะก็จะประมวลผลนะฮะจากนั้นเราอาจจะใช้คำสั่งปิ้น c นะหรือ c เฉยๆก็ได้ครับถ้าผมเขียน c เฉยๆก็ได้11นะฮะหรือปิ้น c ก็ได้ครับนะฮะปิ้นนะฮะแล้วก็ c เขียนแบบนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นตัวใหญ่นะฮะเพราะว่าภาษา อ่าพ o n ทอนตัวใหญ่ตัวเล็กคนละตัวกันก็ได้ผล11เนะฮะจากนั้นเราจะลองเขียนนิพจน์ใหม่นะฮะเป็น C เท่ากับตามโจทย์เลยนะครับ A บวก1นะครับอันนี้ให้ทำในวงเล็บก่อนนะครับ A บวก1แล้วก็ไปคูณกับ3นะจากนั้นบวกกับ2ทุกท่านลองคิดตามนะครับ A บวก1คูณ3บวก2น่าจะได้อะไรครับ อันนี้คือในตัวแปร a มีค่าเป็น3นะครับบวกกับ1แล้วคูณ3บวก2นะครับอดเอนเตนะครับประมวลผลนะฮะแล้วก็4นะผลลับคือ14นะครับจากนั้นลองอีกนิพจน์หนึ่งนะฮะ c เท่ากับนะฮะ2คูณ2คูณ a บวก1นะครับอันนี้ให้ทำในวงเล็บก่อนบวกกับ3 คูณ a บวกกับ b นะครับขอ ENTER อนะฮะอวนผลนะฮะแล้วก็สีนะฮะก็ได้22นะครับ, 2, 2, รบอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะรับข้อมูล AB ทัทาง Input ก็ทำได้เช่นกันโดยการใช้คําสั่ง input นะครับแล้วเรารับข้อมูลเข้าไปก็เปลี่ยนเป็นตัวเลขก่อนเราดูนะครับอันนี้เขียนใน Shell Mode แต่อาจจะเขียนในโหมด s c r i ป t ก็ทำได้เช่นกันนะครับ ก็สร้างโปรแกรมขึ้นมานะฮะสมมติว่าถ้าเราจะเขียนในบทสคริปต์เราอยากจะรับค่าตัวแปร a ตัวแปร b เองก็ไม่ใช่เรื่องยากนะผมก็สร้างไฟล์ขึ้นมานะฮะแล้วผมก็เขียนว่าให้ a นะครับเท่ากับน input คาสั่ง input นะฮะผมบอกว่าป้อนค่า a นะฮะป้อนค่า a นะครับ,ขรบเขียนแบบนี้นะฮะแต่ว่าเวลาคอมพิวเตอร์ทำ ะจะเอาเครื่องหมายสตริงมาพิมน,นะครับแล้วก็รับข้อมูลเข้าไปนะครับแต่ค่าที่รับเข้าไปนั้นเนี่ยจะเป็นสตริงนะฮะเราก็เปลี่ยนเป็น integer อ n นนะทิเจอร์ก่อนใช้คำว่า i n นนำหน้านะครับแล้วก็ปิดตรงนี้นะนี้ก็รับค่าไปเก็บใน A นะจากนั้นรับค่าไปเก็บใน B ก็ไม่ใช่เรื่องยากคนระับ in นนะครับแล้วก็ input นะครับแล้วก็ป้อนค่า B ป้อนค่า B นะฮะแล้วก็คอลอนนะครับ ราคาเก็บใน B เรียบร้อยจากนั้นผมอยากจะมวลผลนะฮะ C เท่ากับอะไรก็ว่าไปครับเช่น C เท่ากับ A นะฮะคูณ B นะครับบวกผมบวก5ยกกำลัง2ก็ได้ครับยกกำลังก็ใช้ตัวนี้นะครับยกกำลัง2ะะจากนั้นปิ้นครับปิ้นนะฮะปิ้นว่า C เท่ากับนะฮะคอมม่าแล้วก็ C ครับ ลองรันโปรแกรมดูครับรันโปรแกรมก็จะให้เราเซฟโปรแกรมเก็บไว้ก่อนนะฮะผมตั้งชื่อว่าเทสนะฮะรันโปรแกรมดูนะฮะผลลับบอกว่าป้อนค่า A นะฮะผมป้อนค่าเเป็น3นะ,ะป้อนค่า B ป้อนค่า B เป็น2นะก็จะคำนวณมาได้31นะครับคือเอา3นะฮะคูณ2นะครับก็ได้6นะครับแล้วบวกกับ25ได้31 ลองดูนะครับไม่ยากต้องฝึกคิดฝึกเขียนครับครานี้ถ้าคอมพิวเตอร์ต้องการรับข้อมูลและแสดงข้อมูลนะอันนี้คือคําสั่งพื้นฐานเลยนะครับในการรับและแสดงข้อมูลซึ่งผมก็ได้พูดไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะฮะการรับข้อมูลนะครับจะใช้คําสั่ง Input i นะฮะอินพุนี้นะครับถ้าเราใช้คําสั่ง Input เราสามารถใส่ข้อความสติงได้นะฮะเพื่อให้แสดงข้อความนี้ออกมา แสดงข้อความนี้ออกมานะครับแล้วเคอร์เซอร์ก็จะอยู่ในข้างหลัง Input เพราะถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับเป็นการรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ค่าที่รับเข้าไปจะเก็บอยู่ในตัวแปรครับและเก็บเป็นสตริงนะฮะเราเขียนแบบนี้ก็ได้ครับ x เท่ากับ Input ถ้า x เท่ากับ i n น u t นะฮะก็เป็นการรับข้อมูลตรงๆเข้าไปครับรับข้อมูลตรงๆเข้าไปโดยจะไม่พิมพ์อะไรออกมาบนหน้าจอนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเรารับข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับต้องการจะนําข้อมูลนั้นไปคํานวณก็ต้องเปลี่ยนข้อมูลสิ่งนั้นให้เป็นตัวเลขด้วยนะฮะหรือฟังก์ชันแสดงข้อมูลนะฮะถ้าต้องการแสดงข้อมูลก็ใช้คําสั่งพิมพ์นะครับคำสั่งพิมพ์นี้นะครับจะแสดงข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องหมายคําพูดนะฮะแต่ถ้าไม่มีเครื่องหมายคําพูดนะครับเราก็มองข้อมูลนั้นที่มาแสดงผลเป็นตัวแปรขณะเดียวกันคําสั่งพิมพ์นะครับ ก็สามารถมีอาร์กิวเมนต์เนี่ยตัวอาร์กิวเมนต์หมายความว่าค่าต่างๆเนี่ยเอาไปพิมพ์น,นะครับมีได้หลายค่าถ้ามีได้หลายค่าเราใช้เครื่องหมายคอมมาก,กันนะฮะลองเขียนโปรแกรมเล่นๆดูนะครับไม่ยากครับนะฮะคราวนี้ถ้าเราจะลองเขียนโปรแกรมง่ายๆตามที่ผมบอกไปแล้วนะฮะว่าในการเขียนโปรแกรมเราต้องวิเคราะห์ปัญหาก่อนสมมุติผมจะเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมนะฮะเริ่มต้นก็เป็นแบบนี้เลยครับ คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม platform. เริ่มต้นนะครับอินพุตคือรับความกว้างนะฮะจากนั้นครับรับค่าความยาวนะฮะเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมนะในอินพุตต้องการอะไรนะอินพุตก็ต้องการความกว้างก,างก,างกับความยาวนะความยาวด้านทั้งสองจากนั้นประมวลผลครับประมวลผลคำนวณพื้นที่เพราะฉะนั้นในการคำนวณพื้นที่นี้นะครับเราก็ต้องทราบสามการทาง คณิตศาสตร์นะฮะหรือสูตรที่ใช้ในการคำนวณพื้นที่นะฮะก็คือว่าพื้นที่ถ้ากบกว้างคูณยาวดูนะฮะอันนี้คือ Input อันนี้คือประมวลผลนะครับแล้วก็ Output คือแสดงพื้นที่ออกมาแล้วก็จบโปรแกรมนนี้เป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่เขียนโปรแกรมตามลำดับง่ายๆนะฮะเราอาจจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้ครับอันนี้คืออัลกอริทึมนะฮะแต่ในการวิเคราะห์ปัญหาอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับว่าถ้าเราต้องการคำนวณพื้นที่ครับ Input คืออะไร อินพุตคือความกว้างกับความยาวประมวลผลยังไงก็ว่ากันไปครับแล้วก็ให้ผลลัพธ์แสดงพื้นที่ออกมานะฮะตัวอย่างถ้าผมจะเขียนโปรแกร,รมคํานวณพื้นที่สี่เหลี่ยมไม่ใช่เรื่องยากครับอินพุตคือรับความกว้างกับความยาวนะับผมให้ความกว้างครับเก็บในตัวแปร W นะผมก็พิมพ์แบบนี้เลยครับ W เท่ากับ i n น u t นะ input นะฮะและผมก็ใช้ภาษาไทยนะครับรับความกว้าง รับความกว้างนะฮะรับค่าเข้ามาแล้วนะฮะแต่ข้อมูลที่รับเข้าไปนั้นนะครับก็จะเป็นสตริงนะผมก็เปลี่ยนข้อมูลนั้นนะครับให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มที่เอาไปคำนวณได้ครับใส่อินนำหน้าครับอันนี้ก็อินนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะฮะวงเล็บปิดครับเพราะนั้นถ้าคอมพิวเตอร์ทำคำสั่งนี้นะฮะก็จะแสดงคำว่ารับความกว้างเก็บในตัวแปร w บบความยาวครับเก็บไ้ในตัวแปรแอ นะฮะผมก็เขียนแบบนี้เลยครับ L เท่ากับ in นะครับ input นะใช้คำสั่ง input นะครับรับความยาวนะครับรับความยาวนะฮะแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร L นะฮะจากนั้นประมวลผลครับพื้นที่ A ครับเท่ากับกว้างคูณยาวเท่ากับ W อันนี้ผมใช้ W เล็กนะฮะเท่ากับ W คูณ L ครับเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะเอาค่า W กับ L ไปคูณกันนะฮะและเก็บในตัวแปร A จากนั้นผมก็พินครับนะฮะนี่คือ Input นะฮะประมวลผล Output ผมก็พิ์ว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคือคือนะฮะผมคอลอนตัวหนึ่งครับอันนี้คือพิมพ์ข้อมูลค่าแรกนะฮะ จากนั้นค่าที่สอบก็คือตัวแปรนะฮะผมก็เอาตัวแปร a ออกมาพิมพ์นะฮะจากนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับก็เริ่มต้นรับค่าความกว้างให้ความกว้างเป็น6นะรับค่าความยาวให้เป็น8นะฮะเคา enter ปับ๊บนะฮะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคือ48ครับคือคอมพิวเตอร์จะเอา6กับ8คูณกันได้48แนะะแต่ในการเขียนโปรแกรมนะฮะอันนี้ผมวิเคราะห์ input ประมวลผล output นะฮะ เราควรจะทําโปรแกรมเราให้ดูดีน่าใช้มากขึ้นนะฮะผมอาจจะเขียนโปรแกรมปิ้นมาข้างบนนะฮะป,ปิ้นนะฮะปิ้นอะไรดีครับบอกว่าโปรแกรมโปรแกรมรับนะโปรแกรมคํานวณพื้นที่สี่เหลี่ยมนะฮะพอเราเขียนโปรแกรมมาบนผลได้แล้วนะฮะก็แต่งโปรแกรมของเราให้ดีขึ้น,นะฮะพอรันโปรแกรมมาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับ โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมรับค่าความกว้างให้ความกว้างเป็น9นะฮะรับค่าความยาวเป็น12นะฮะก็ได้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมคือ108ลองคิดดูนะครับลองคิดแล้วเขียนโปรแกรมไม่ยากครับหรือถ้าเราต้องการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมเราก็ต้องเข้าใจครับว่าคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยอินพะุตน่าจะเป็นอะไรอินพุตน่าจะเป็นฐานก็สูงนะฮะแล้วประมวลผลยังไงก็ต้องรู้สูตรในการคำนวณ แล้วก็เอาพุทธที่ออกมาก็เป็นพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับอินพุตคือรับค่าความยาวนะฮะต่อมา kh นะรับค่าความสูงนะฮะแล้วก็คำนวณพื้นที่แล้วก็แสดงผลพื้นที่แล้วก็จบนะฮะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะฮะเราก็ต้องไปวิเคราะห์ต่อว่าการรับค่าความยาวนั้นเนี่ยจะใช้คำสั่งอะไรในการรับนะคำสั่งที่ใช้คือคำสั่งอินพุตนั่นเองนะครับรับค่าความยาวเข้าไปแล้วก็ เปลี่ยนข้อมูลที่ใส่เข้าไปให้เป็นคำนวณได้นะครับให้เป็น integer นะฮะนี่คือ i n นพุนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราจะมองว่าการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมก็เริ่มต้นจากรับค่าความยาวรับค่าความสูงจากนั้นประมวลผลแล้วก็แสดงผลลัพธ์ออกมานะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างการเขียนโปรแกรมกันนะครับคราวนี้ ถ้าเราเขียนโปรแกรมการรับข้อมูลเข้าไปนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับข้อมูลไปเก็บไว้ในตัวแปรในภาษาไพทอนนะครับมีตัวแปรอยู่หลายชนิดครับต,ตัวแปรเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ใช้แทนตำแหน่งหน่วยความจำนะฮะการประกาศตัวแปรในภาษาไพทอนนะครับเราสามารถกำหนดชื่อตัวแปรขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องประกาศว่าเป็นชนิดข้อมูลใดนะครับภาษาไพทอนจะจัดการให้เราเรียบร้อย แต่การประกาศตัวแปรนั้นนะครับเราต้องใช้ตัวอักษรตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่จะต่างกันครับและต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรไม่ซ้ำกับคำสงวนคำว่าคำสงวนนะฮะก็คือคําที่ภาษาไพทอนรู้จักนะครับไม่มีช่องว่างนะฮะใช้เครื่องหมาย u n d e r s ร์สกอร์ขั้นนะฮะหมายความว่าถ้าเราจะพิมพ์เชื่อตัวแปรนะฮะชื่อชื่อยาวๆนะฮะเราจะเว้นวรรคไม่ได้นะฮะ ถ้าอยากจะเว้นวรรคให้ใช้อันเดอร์สกอร์กั้นซะก่อนตัวอย่างเช่นนะฮะอันนี้ผมประกาศตัวแปรชื่อ m s g และตัวแปรนี้เก็บสตริงนะฮะเก็บชื่อผมธีรวัดประกอบผลนะหรือถ้าตัวแปรนั้นเก็บเลขครับผมตั้งชื่อว่านำหนึ่งนะนำหนึ่งเท่ากับตัวเลขเลยครับ2 3 4 2นะนี่หมายความว่าเอาตัวเลข2 3 4 2ไปเก็บไ้ในนำหนึ่งถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับนำหนึ่งนี้ก็จะเก็บ ข้อมูลชนิดตัวเลขนะฮะ MSD ก็ MS เ,เก็บเป็นตัวแปรนะ,ะหรือถ้าเป็นแบบนี้นะฮะ m s g ก็เก็บเป็นข้อมูลสิ่งนะฮะอันนี้เป็น integer ถ้าเป็นแบบนี้ครับ T เท่ากับ37.5หมายความว่าตัวแปร T นี้เก็บเลขทศนิยมนะ,ะหรือแบบนี้ครับเก็บค่า pi คะะ่า pi าเก็บค่าคงที่เลยนะฮะเป็นเลขทศนิยม3.141นนะ,ะหรือถ้าเป็นแบบนี้ครับ ต้องการเก็บเลขไบนารีนะฮะเก็บเลขฐานสองเมือ่อตัวแปร x ถ้าเก็บเลขไบนารีจะใช้คำนำหน้าว่า0 b นะฮะใช้ศูนย์ b เริ่มต้นจากนั้นก็เป็นข้อมูลเลขไบนาะรีนนี้ก็เป็นตัวอย่างการประกาศตัวแปรนะครับแล้วเป็นการประกาศและกำหนดชื่อตัวแปรไปเลยนะครับคราวนี้ในภาษาไพทอนเนี่ยมีข้อมูลอยู่หลายชนิดครับเนะช่นข้อมูลที่เป็นค่าคงที่นะฮะใช้ตลอดคงที่ทั้งโปรแกรมข้อมูลจนวนเต็ม ข้อมูลทศนิยมข้อมูลเลขเชิงซ้อนข้อมูลสิงแต่ในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับเราก็มักจะใช้ข้อมูลแบบจำนวนเต็มนะฮะทศนิยมสติงนะฮะแล้วก็ข้อมูลเชิงตรรกะนะฮะแต่้บมูลจำนวนเต็มทศนิยมนี่ใช้มากนะฮะเชิงซ้อนเนี่ยอาจจะใช้ตอนมอปลายนะในการเรียนเรื่องเลขเชิงซ้อนนะฮะตัวแปรมีหลายชนิดถ้าเราจะมองถึงตัวแปรหรือชนิดข้อมูลนะครับอาจจะมองว่า ชนข้อมูลที่เป็นสตริงเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะฮะสตริงก็เป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักขรนะครับเอาไปคำนวณทางคณิตศาสตร์ไม่ได้นะฮะข้อมูลชีิตัวเลขตัวเลขยังแบ่งออกเป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะตัวเลขจำนวนเต็มก็ยังแบ่งออกเป็หลายชนิดครับตัวเลขจำนวนเต็มแบบอินทิเจอร์นะฮะตัวเลขจำนวนเต็มแบบลองแบบลองนี่คือเก็บตัวเลขจำนวนมากนะฮะแล้วก็ตัวเลขจำนวนเต็มแบบไบต์นะฮะเก็บตัวเลขน้อยไม่เยอะนะฮะ ตัวเลขทศนิยมนะครับอาจจะมีทศนิยมอยู่ด้วยกันหลายแบบนะครับแล้วก็มีตัวเลขแบบ lean, บูลีนนะฮะแล้วก็จะมีชนิดข้อมูลที่เป็นอ็อบเจกต์กับพวกวันเวลาต่งตางๆแต่การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับเราก็มักจะประมวลผลกับข้อมูลชนิดตัวเลขกับสตริงนะครับแล้วก็บูลีนเป็นหลักนะฮะแล้วตัวเลขนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเล่น i n นทิ e จอรนะฮะหรือการคำนวณบางอย่างที่เป็นทศนิยมนะฮะก็ใช้ตัวเลขแบบโฟท ลองดูนะครับลองดูภาพนี้ไว้นะฮะนี่คือลักษณะของตัวแปรแต่ภาษาไพทอนนั้นนะครับเราไม่ต้องกําหนดชนิดของตัวแปรเราก็สามารถกําหนดค่าแล้วเขียนโปรแกรมได้ทันทีเลยนะครับเมื่อเราเรียนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอยากให้นักเรียนนะครับลองทํากิจกรรมที่2ครับลองเขียนโปรแกรมคํานวณต่อไปนี้ครับ อยากให้เขียนโปรแกรมนะครับคำนวณค่า Z เท่ากับ3คูณ a บวกตามนี้เลยนะฮะลองกำหนดดูนะครับว่าถ้า A เนี่ยมีค่าเป็น2 B เป็น3ค่าที่ได้น่าจะเป็นอะไรลองคิดดูนะครับพอลองคิดออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ลองเขียนโปรแกรมให้คํานวณว่าตรงกับที่เราคิดหรือเปล่านะฮะอยากให้ลองเขียนโปรแกรมง่ายๆครับลองเขียนอัลกอริทึมนะฮะและโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลมเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะเขียนโปรแกรมนี้ได้ก็ต้องดูว่าการคำนวณพื้นที่วงกลมนั้นอินพุตคืออะไรครับประมวลผลยังไงให้ออพุตอะไรออกมาลองเขียนอัลกอริทึมก่อนนะครับเพราะนั้นอินพุตเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรครับอินพุตก็น่าจะเป็นรัศมีนะครับจากนั้นคำนวณพื้นที่วงกลมมาอีกข้อนึงนะครับลองเขียนอัลกอริทึมและโปรแกรมคำนวณหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขสีค่าเพราะนั้นตัวอย่างนี้เราก็ต้องคิดมาว่า การหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข4ค่าครับ Input น่าจะเป็นอะไรนะฮะแล้วก็คำนวณยังไงและให้อพุ t อะไรออกมาลองเขียนอัลกอริทึมนะฮะเขียนอัลกอริทึมในกระดาษนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมให้คำนวณออกมานะครับไม่ยากครับให้กำลังใจทุกท่านเลยครับ